ออกลอตเตอรี่แต่งวดนี้เป็นงวดที่พิเศษเพราะว่ามีอีกหนึ่งประเภทรางวัลออกเคียงคู่กับหวย6ตัวไปด้วยครับก็คือ N3 หรือว่าหวย3หลักหรือว่าสลาก3หลักนะครับวันนี้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะตัวเลข3หลักเป็นงวดแรกณนะห้องออกรางวัลชั้นหนึ่ง นะครับอาคารออกรางวัลสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีอาจารย์ธนวัตรพลวิชัยท่านกรรมการและโฆษกของทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งพร้อมกับท่านพันโทนหนุนสันสนาคมผู้มีการสํานักงานสลากนะครับร่วมชี้แจงถึงกระบวนการออกรางวัลทุกขั้นตอนนะครับอาจารย์ธนวัตรบอกว่าการรวมการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะครับงวดแรกที่จําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ ในระบบทดสอบที่เราเรียกกันว่าแซนบล็อกนะระบบทดสอบนี่นครับสำนักงานสลากขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบเป็นจํานวนมากตั้งแต่วันแรกที่เปิดจําหน่ายมียอดจําหน่ายในงวดแรกรวมทั้งสิ้นขายได้นะรวมทั้งสิ้น1นึ่งล้านแปดแสนเฉบับจากเป้าที่ตั้งไว้5ล้าน5ล้านฉบับยังไม่ถึงครึง่งจํานวนผู้ซื้อนะครับ 85,468คนนะนก็กคนซื้อเนี่ยหลัก8 0 0 0 0กว่าแต่ขายได้เนี่ยล้าน8แสดงว่าซื้อกันคนละหลายๆลฉบับเฉลี่ยซื้อรายละเฉลี่ยนะออกมา22ฉบับนะครับเป็นปริมาณใกล้เคียงกับที่คาดการไว้เนื่องจากในช่วงการทดสอบจำหน่ายมีการกำหนดจุดจำหน่ายสลานะอย่างจำกัดก็647จุดจุดจำหน่ายเท่านั้นนะครับ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดแรกถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจระบบการจำหน่ายวิธีการและเงื่อนไขาการจ่ายรางวัลมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณร้านค้าโครงการสลาก80ทั้ง647จุดทั่วประเทศนะครับที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับการทดสอบจำหน่ายสลากในงวดแรกนี้ก็อ,อ,อาจจะกระทบกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก อย่างไรนั้นจากการประเมินพบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพราะทั้งรูปแบบราคาการจ่ายเงินมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่อาจจะส่งผลให้สลากที่จำหน่ายเกินราคามากๆได้รับความสนใจลดลงนะครับพันโทหนุนท่านผอ,อบอกว่าการจำหน่ายสลากนะสหลักงวดแรกนะครับอาจจะมีจำนวนซื้อไม่มากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยเข้าใจในการซื้อรวมถึงจุดจำหน่ายก็มีข้อจำกัดนะครับในงวดที่สองสำนักงานอาจจะมีการเพิ่มจุดจำหน่ายแต่จะต้องมีการประเมินความพร้อมของสลากหกหลักก่อนแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางนะครับมีข้อเรียกร้องให้เพิ่มจุดจาหน่ายให้เพิ่มขึ้นเหตุผลที่สำนักงานให้ตั้งจุดขายไปที่ร้าน80บาทเพราะว่าต้องการสร้างอาชีพให้กับคนขายจริงๆ และในช่วงแซนด์บ็อกก็ต้องการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ซื้อรวมทั้งต้องการไม่ให้ยอดขาย N3 สเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือให้ให้ค่อยเป็นค่อยไปนี่ท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวก็าดรายงานนะครับว่าสำนักสำหรับสลากงวดวันที่1พฤศจิกายนวันนี้เลขรางวัลที่1 536 044มีสลากตัวเลข3หลักนะฮะก็คือ044รางวัลละ7 0 0 0 กับ4บาทก็แสดงว่าคนซื้อซ้ำไม่เยอะนะศูนย์สี่สี่ซื้อ20บาทถูกได้เจ็ดพันสี่บาทใครซื้อเลขนี้หนึ่งใบคุณได้เจ็ดพันกับสี่บาทนะไม่ขี้เลยนะใช่ครับเลขสามหลับสลับสี่ศูนย์สี่สี่สี่ศูนย์รางวันละสามพันหกสิบห้าบาทนะครับรางวันสองตรงก็คือสามสองเลขท้ายสองตัวเห็นไหมสามสองนะครับรางวันละ 543บาทนะครับ543บาทก็แสดงว่าซื้อซ้ําก็ยังไม่เยอะนะฮะถูก20 20บาทซื้อใบหนึ่งได้543นะอือนะฮะอือแล้วก็แจ็คพอตนะได้24782บาทครับโอ้แจ็คพอตนี่เยอะนะใช่คนที่ถูกนะฮะตัวตรง044เนี่ยมีอยู่คนนึงอ่ะได้24782บาท เป็นแจ็คพอตเพิ่มเข้าไปนะฮะเนี่ยแจ็คพอตเนี่ยรางวัลแจ็คพอตก็คือตัวเลขต้องตัวเลขของสลากมันจะมีเลขอีกชุดหนึ่งเลขมากๆอ่ะใช่ใช่ที่หลายๆตัวนะฮะมันต้องได้ตรงนั้นมันก็เขาจะลันเนี่ยจะรันจะรันขึ้นมาจะรันเฉพาะคนที่ซื้อศูนย์สี่สี่ใช่เออเขาจะรันนะฮะดินะฮะงวดแรกของเอ็นสามนะฮะทำสมบูนะฮะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่ประเทศไทยมีใช่ไหม เลขสามหลักอ่ะบันทึกไว้เลยนะฮะใช่ใช่นี่ิน,นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเยินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ